สวัสดีครับน้องๆสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับก็คือ x ลบ1บวก i และ x บวก2เป็นตัวประกอบของฟังก์ชัน f(x) นี้นะครับโดยที่ f(x) เนี่ยเป็นฟังก์ชันยกกำลัง3และค่า a b c เนี่ยเราไม่รู้ค่าส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ x ลบ3หารฟังก์ชัน f(x) เหลือเศษเท่าใดเรามาหาฟังก์ชัน f(x) กันก่อนนะครับแต่จาก x ลบ1บวก i เนี่ยมันดูแล้วไม่เข้าใจเราจึงจะเขียนใหม่โดยการดึงลบออกมาจากลบ1บวก i ซึ่งทำได้ดังนี้นะครับตรงนี้ x เหมือนเดิมดึงลบออกมาจากลบ1จะได้บวก1ดึงลบออกมาจากบวก i จะได้ลบ i แล้วตรงนี้นะครับ f(x) เป็นฟังก์ชันยกกำลัง3ดังนั้นถ้าเกิดเราแยกตัวประกอบเนี่ยน้องว่าต้องแยกได้กี่วงเล็บครับก็ต้อง3วงเล็บนะครับโดยที่วงเล็บแรกเนี่ยก็คือ x ลบ1ลบ i เลยส่วนวงเล็บที่2เนี่ยก็คือ x บวก2ส่วนการที่จะหาวงเล็บที่3เนี่ยเราต้องใช้ความรู้พื้นฐานดังนี้นะครับถ้า f(x) เท่ากับ0และมี z 1เป็นคำตอบแล้วน้องจะได้ว่าz 1สังยุกต์เป็นคำตอบด้วยดังนั้นน้องจะเห็นว่าถ้าเกิด f(x) เนี่ยมีค่าเป็น0คำตอบหนึ่งของสมการนี้ก็คือ1ลบ i ดังนั้นคำตอบอีกคำตอบหนึ่งก็คือสังยุกต์ของมันก็คือ1บวก i ดังนั้นน้องจะหาฟังก์ชัน f(x) ได้แล้วนะครับเรามาหาสิ่งที่โจทย์ถามกันนะครับน้องโจทย์ถามว่า x ลบ3หารฟังก์ชัน f(x) แล้วเหลือเศษเท่าใดการที่จะหาตรงนี้ได้เนี่ยน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานดังนี้ x ลบ4หาร f(x) เศษเหลือจะเท่ากับ f(c) ดังนั้น x ลบ3หาร f(x) เศษเหลือต้องเท่ากับ f 3แล้วจาก f(x) ที่เราได้กันมาแล้วf 3จะเท่ากับเอา3ไปแทนค่าใน x นะครับก็จะได้ดังนี้ตรงนี้เปิดวงเล็บได้3ลบ1บวก i 3บวก2ได้5ตรงนี้เปิดวงเล็บได้3ลบ1ลบ i ตรงนี้53ลบ1ได้2ได้2บวก i 3ลบ1ได้2ได้2ลบ i ในการที่น้องจะทำส่วนนี้ต่อเนี่ยน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานดังนี้สังยุกต์คูณกัน a บวก bi คูณกับ a ลบ bi จะเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2จากตรงนี้ a ก็คือ2 b ก็คือ1ดังนั้นจะเขียนใหม่ได้ดังนี้2ยกกำลัง2บวกด้วย1ยกกำลัง2 2ยกกำลัง2เป็น4 1ยกกำลัง2เป็น1 4บวก1เป็น5 5คูณ5ได้25ดังนั้นน้องจะได้ว่าเศษเหลือก็คือ f 3มีค่าเป็น25ข้อนี้จึงตอบ25โอเคนะครับ